เต็มตัวที่พีคไปแล้วหนึ่งเรื่องใช่ครับผมก็ตัวที่ไทยอีกหนึ่งครับจริงๆเรื่องนี้เป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกของทางกับทางช่องสามครับผมเดี๋ยวก็ประกบลิชี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นคู่กับลิชี่ครับละครจะไม่เงียบใช่ไหมคะไม่เงียบไม่เชิงคนไม่มีคำไม่มีใครพูดอ๋อมีครับมีครับมีละครสนุกครับละครสนุกเออเพราะว่าเพิ่งไปถ่ายมาตื่นเต้นไหมคะกับการนะเป็นตัวถามว่าตื่นเต้นไหมก็จริงๆก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้มาเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยลิชี่ก็ไม่เคยพูดเห็นจากเบื้องหลังคือต้องบอกว่าลิชี่เป็นคนค่อนข้างพูดน้อยครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พยายามคุยกับเขาอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่คุยกับผมก็ตามเราก็พยายามสนุกทำกองให้สนุกอะไรอย่างเงี้ยเขาน่ารักนะครับผมไม่คุยด้วยเครียดไม่เครียดครับคือตอนแรกเขาอาจจะเก่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยู่ไปเรื่อยตอนนี้ก็ถ่ายกันมาหลายคิวแล้วเขาก็เหมือนสนิทกันมากขึ้นแล้วเขาก็คุยเยอะนะครับนี่ก็เป็นละลายที่ยากไหมคะเพื่อความสนุกคือจริงๆในแต่ละซีนะครับมันก็จะมีการละลายพฤติกรรมอยู่แล้วแล้วก็สนิทกันมากขึ้นอยู่แล้วครับผมนั่นรอบๆไหมเพื่อแบบเราจะได้สนิทกันมากขึ้นรอบๆครับยังครับยังไม่มีครับยังไม่มีส่วนใหญ่ก็จะคุยเล่นกันในกองมากกว่าครับผมส่วนตัวเราก็เล่นจะเขียนรังท่านดาวครับผมรังกระแสค่อนข้างแรงแรงช่วงนี้ไม่ได้ฉากหวั่นใจบ้างไหมคะหวั่นใจไหมจริงๆก็ไม่ได้หวั่นใจนะครับผมเราเองก็เพิ่งปิดตัวไปเมื่อช่วงธันวาก่อนคนอื่นนะครับแล้วก็เลยคือตอนนี้เหมือนกับว่าเราก็ต้องรอให้เขาตัดต่อเสร็จก่อนแล้วก็ทำซับเพื่อฉายพร้อมทีมซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รออยู่นะครับผมก็จริงอยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้กำกับเอ่ยทางผู้จัดพี่หน่องเอ่ยหรือนักแสดงทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจกันมากจริงๆครับผมเราได้ตามกระแสในโซเชียลไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับละครเรื่องนี้บ้างก็เห็นบ้างครับเห็นบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็มองว่าบางเรื่องนะครับมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาอะไรเงี้ยเราเองก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนมากกว่าครับผมให้กำลังใจน้องไหมหรือให้กำลังใจพี่แมทไหมอะไรก็จริงๆให้กำลังใจทุกคนครับผมทุกคนนะร่วมถึงทีมงานด้วยครับผมได้มีการพูดคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะหมายถึงว่าการแสดงอะไรอย่างนี้ที่ไม่ได้คุยกันเลยครับเพราะว่าตัวผมเองเราก็เพิ่งรับปิดตัวก่อนปิดตัวก่อนนักแสดงพี่ๆคนอื่นนะครับผมก็เลยไม่ได้เจอคนอื่นเลยในช่วงที่ผ่านมาเลยครับบ้างเพราะว่าค่อนข้างที่ตอนถ่ายเจอข่าวด้วยเราต้องเป็นน้องเรื่องเราคือตอนที่เราเจอกับพี่แมทครั้งแรกใช่ไหมเราก็ถ่ายกันตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับได้เล่นกับพี่เขาแต่จริงๆพี่เขาเป็นคนค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็ทำงานเก่งอะไรเงี้ยเราเองก็เป็นมือใหม่ยังได้เจอนักแสดงที่แบบมากฝีมือมันก็ทำงานลื่นขึ้นครับผมได้คุยหรือว่าได้อะไรยังไงกับพี่เขาไหมไม่ครับไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาที่เราก็ไม่ได้เราก็ทำงานนะพี่ด้วยความที่ตอนนี้มันจะมีสองกระแสเนาะกระแสนึงก็ซัพพอร์ตละครอยากดูละครเรื่องนี้มากอีกกระแสนึงก็แบบไม่อยากดูเลยอะไรเงี้ยเราแบบว่าอยากจะขอบคุณหรือแบบก็อยากจะบอกว่าดูเถอะครับดีจริงๆนะฮะเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำมากจริงนะครับถึงแม้ว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเคยดูเวอร์ชันเกาหลีมาแล้วก็หลายๆคนคงรักตัวเรื่องนี้แล้วก็ชอบเรื่องนี้แต่ผมอยากจะบอกว่าในเวอร์ชันไทยก็ไม่แพ้กันนะครับมีความสนุกต่างกันคล้ายๆกันเลยนะครับอยากให้ติดตามมากกว่าเปิดใจดูอะไรนะฮะเชื่อว่าแฟนๆจะเปิดใจผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับผมเองเนี่ยคนแรกถ้าออนผมจะดูเลยเปิดดูเลยตอนพอทราบเรื่องแบบคิวออกอากาศหรือยังว่าเมื่อไหร่มันจะได้ดูตอนนี้ผมยังไม่ได้อัปเดตกับทางผู้ใหญ่เลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็คงได้ไปคุยกันเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็ยุ่งๆไทยเรื่องมันอยู่ประมาณนี้ครับผมน้องหวั่นใจมั้งคะเขาจะหวั่นใจชำรุดเรื่องใหม่มาคันอยู่ว่าเออมันจะได้รู้จักเราก็ไม่ได้หวั่นใจอะไรครับเพราะว่าเราเองก็ทำงานไปเรื่อยครับผมมากกว่าไม่ได้แบบคาดหวังอะไรครับพูดถึงเรื่องที่ถามอย่างเลยครับเรื่องที่ออกมาเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อมันออกมาจริงยังไงบ้างว่ามันยังไม่จบไม่สิ้นก็จริงๆตอนที่ได้เห็นนะครับเราก็ไม่ได้ตกใจแต่อาจจะเป็นแค่ว่างงมากกว่าว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอแต่คือจริงๆต้องบอกเลยว่ามันก็คือเรื่องที่ผมได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อ2ปีแล้วทุกอย่างก็เหมือนเดิมหมดแต่ว่าตอนนี้มันก็ติดตรงที่ว่าคนที่เริ่มเรื่องนี้ขึ้นมาเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาจะไม่หวังดีอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่านึกออกป่ะครับพี่มันผ่านเวลามาโอ้ถ้ารวมปีนี้ด้วยก็หลายปีแล้วครับ7-8 ปีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นแต่ตอนนี้ผมก็เลยให้แบบว่าเราก็แจ้งทางปทเรียบร้อยแล้วให้ตำรวจรับเรื่องไปอะไรเงี้ยแสดงว่าเรากำลังตามหาคนที่ปล่อยท่านตามหาครับเพราะว่าคือมันไม่จบไม่สิ้นนาทีนึงหรอกครับพี่ซึ่งแต่ส่วนตัวเราเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะทำให้เรารู้สึกแย่หรือเปล่าเพราะว่าโอเคมันเกิดขึ้นไปแล้วนึกออกไหมครับพี่ณตอนนี้มันคือการที่แบบว่ามันก็คือเรื่องเดิมกลับมาเหมือนเราเคยแบบทำอะไรผิดเอาไว้หรือแบบว่าในอดีตเงี้ยเขาก็เอาเรื่องนั้นกลับมาวนเล่าๆคิดว่าเป็นคนที่เรารู้จักไหมครับไม่น่าจะเป็นคนที่รู้จักนะฮะผมแต่ว่าเขาคนนี้ก็คงเป็นแบบผ
มว่าน่าจะเป็นพวกวิชาชีพหรือทุกอย่างที่แบบต้องการทำอะไรสักอย่างว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทำเพื่ออะไรเหมือนกันนะครับเพราะทุกคนงงไหมว่าผมจะมองว่าออกมาหลายล็อตแต่ประสบปีผ่านไปก็ยังมีใหม่คือเรื่องเก่าๆครับพี่มันไม่ได้เป็นเกิดขึ้นในแบบอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วอะไรเงี้ยคือมันนานมากแล้วเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมันเป็นเรื่องที่เหมือนว่าจะกระทบจิตใจเรามากขนาดไหนหรือว่าตามหลอกหลอนเราหรือว่าจะเป็นตาบาปในชีวิตตาบาปเลยผมไม่เข้าไม่ขนาดนั้นครับพี่ไม่ขนาดนั้นมันจะเป็นแค่ว่าเราโตมาในยุคนี้มากกว่ายุคในยุคโซเชียลอะไรเงี้ยทุกอย่างถ้าเราทำอะไรแบบที่เคยผิดพลาดไปอย่างเงี้ยมันก็คงยังอยู่กี่ปีมันยังอยู่อาจจะ10ปีข้างหน้ามันก็ยังอยู่อะไรพวกเนี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับผมคิดว่ามันตามหลอกหลอนเรามั้ยไม่หลอกหลอนครับทุกวันนี้ผมก็นอนหลับฝันดีทุกคืนอะไรเงี้ยเราได้มันไม่ได้ปัดทอนอะไรเท่าไหร่แสดงว่าเราก็เหมือนก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วนะตอนแรกอาจจะแบบรู้สึกแย่อะไรเงี้ยกังวลมั้ยว่ามันแบบเฮ้ยมันจะมายังไงมันจะออกไปหรือว่ามันจะมีหรือว่ามันจะมีคือพอเหตุการณ์ครั้งแรกเกิดขึ้นเลยใช่ไหมใจผมก็นึกว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียนึกออกพี่เราก็พูดไปแล้วพูดไปหมดแล้วว่ามันคือความนึกนองในวัยเด็กความผิดพลาดในอดีตซึ่งในปัจจุบันเราก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ออกมาหาพี่เราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหลังจากนี้กลัวไหมว่ามันจะมีอีกก็ไม่กลัวเพราะว่าผมเชื่อว่าตำรวจไทยเราเก่งนะเขาคงสามารถทำอะไรได้สักอย่างนะแสดงว่าเราปล่อยวางกับเรื่องนี้ได้แล้วคือไม่ได้เอามาคิดมากอะไรกับก็ถ้ามันนะตอนนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นอะไรเงี้ยผมก็คงจะเครียดนึกออกป่ะครับแต่ว่ามันเคยเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องเดิมๆซึ่งเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่กระทบจิตใจเราหรือคิดว่าคนเรามันต้องก้าวข้ามต่อไปทำงานนึกออกป่ะให้เรามีงานแล้วก้าวไปเรื่อยไม่ได้สนใจตรงนั้นมากกว่ากับคนที่เรากำลังตามหาเนี่ยคนลงโทษของเรามันมากน้อยแค่ไหนแล้วจะเอาเรื่องก็ถ้าทางตำรวจอะไรเงี้ยเขาทำได้เจอคนร้ายหรือว่าคนที่ทำผิดจริงๆแล้วก็ให้ดำเนินตามกฎหมายเท่านั้นเองครับผมจบเราไม่ได้ติดใจอะไรคือครั้งนี้อยากจัดการให้เด็ดขาดว่าคือจริงอยากจัดการแต่ครั้งก่อนแล้วครับพี่แต่ว่าเออเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็คือพยายามแบบว่าใครส่งอะไรมาแล้วก็พยายามส่งให้ทางตำรวจตลอดแล้วก็มีคอนแทคกันอะไรเงี้ยก็ใครแชร์หรืออะไรเงี้ยเราก็แคปแล้วก็ส่งเขาอย่างตอนนี้ถ้าใครเอามาแชร์ต่อหรืออะไรต่อมันจะมีบทลงโทษคือผมถามทางพี่ตำรวจที่รับเรื่องเขาจริงๆมันมีบทลงโทษอยู่แล้วครับผมเป็นพรบ.เลยของเขาทุกอย่างที่ผมไม่ทราบเขาก็บอกมีบทลงโทษอยู่แต่ก็ขอความร่วมมือว่าอย่ามาแชร์อย่างนี้อันนี้ก็ดีครับก็ดีครับแฟนคลับเข้าใจเราไหมครับเข้าใจครับทุกคนก็ให้กำลังใจเสมอมาตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงครั้งนี้อะไรเงี้ยแฟนคลับก็ยังให้กำลังใจโดยเราตลอดอะไรเงี้ยครับผมคุณพ่อคุณแม่เขาก็ให้กำลังใจตลอดเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแล้วมันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานแล้วในอดีตถูกต้องครับพี่มันเคยร้องไห้กับมันไหมตอนแรกนะตอนแรกเริ่มที่เราเจอเรื่องนี้เราก็คงร้องไห้ครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าโอ้ร้องไห้ฟูมฟายว่าทำไมวะทำไมชีวิตเราเป็นอย่างนี้วะอาจจะแค่ว่าเฮ้ยทำไมคนเรามันน่ากลัวจังเลยผมว่าผีน่ากลัวนะตอนเด็กเรากลัวผีนะโตมาเรากลัวคนแทนอะไรนะครับอะไรที่มันทำให้เราถือว่าก้าวข้ามมันดีกว่าเพื่อที่ต้องเดินหน้าต่อไปผมว่าพอเราเจออะไรอย่างนี้มากขึ้นมันก็โตขึ้นครับพี่แฟนคลับคุณพ่อคุณแม่คนรอบตัวพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนให้กำลังใจแค่นี้ผมว่ามันก็พอละแล้วเราก็ก้าวต่อไปทำงานของเราให้ดีสุดผมว่าก็เพียงพอแล้วครับอันนี้อยากจะบอกคนที่เขาปล่อยคลิปเรามาที่บอกว่าจะมีรถต่อไปออกมาหรือยังไงไม่มีครับไม่มีเพราะว่าผมไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเรารับรู้เรื่องราวใส่ใจเขาทำอยากทำก็ทำไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอตัวเมื่อไหร่ก็ตามนั้นเลยตามกฎหมายของน้องๆคนที่อยากเข้าวงการครับผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อถ้าจะมายืนตรงนี้โอ้ผมก็มาตรงนี้ด้วยความที่เราทำงานมาเรื่อยนะครับพี่ไม่ได้มีแบบว่าความคาดหวังอะไรในการทำงานแต่ว่าถ้าอยากจะบอกน้องๆครับคือจริงๆก็ทำงานทุกงานให้เต็มที่ก็พอครับผมเรื่องอะไรที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ควรจะคิดรอบคอบอย่างเงี้ยครับอย่าให้มันเกิดปัญหาเกิดขึ้นเลยมากกว่าครับ